สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับก็คือว่าถ้าเรารู้จักแท่งเทียนประเภทนี้เราจะสามารถเข้าเทรดแล้แม่นยับมากขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ามันถือว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะครับเช่นนั้นการเข้าเทรดของเราเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือว่าสมมติราคาวิ่งแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเห็นว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับเราเซลล์ปุ๊บเนี่ยราคาก็จะคอนเฟิร์มวิ่งลงเลยเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งวิธีการสังเกตี่่่่ยไไมมมด้าาากกผแตว ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนสายตาเราด้วยนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมมาปูพื้นฐานให้ว่าเราต้องเริ่มต้นยังไงต้องสังเกตยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ฟอร์เรสระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเเเเเเเรร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 ราาาาาาาทททกกกกไไไไไดดดด้้้้นน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 ะะะตตตงงงงงงีีีียยยยยยยสสสมมมมมถถถออออออวววัััััััั่่่่ซพพพ์หบบบคคโโฉลึุช ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมพยายามจะทําให้มันไม่ซับซ้อนมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงเบื้องต้นเลยนะครับว่าแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยจริงแล้วมันง่ายๆก็คือแท่งใหญ่ๆนั่นเองหน้าตาเป็นยังไงนะผมเรามาดูกันเสื้อนี้ก็คือแท่งเทียนทั้ง4ประเภทที่เราเนี่ยอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะก,กว่านี้ทรงแบบนี้ก็มีนะผมหรือว่าจะเป็นทรงแบบนี้ก็มีนแต่่วา ผมเนี่ยเอามาให้ไม่หมดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะครับรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ซ้ำกันแล้วนะผมแต่คําถามคี้หลักของผมก็คือว่าถ้าผมถามพี่พีทุกคนนะผมได้ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยว่า4แท่งนี้นะครับแท่งไหนคือแท่งที่มีวอลลุ่มเยอะที่สุดครับให้เวลาคิด3วิวิทีนะครับผมแน่นอนหละครับว่าทุกเสียงเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับแน่นอนว่าต้องตอบแท่งนี้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นให้จําไว้เลยนะผมว่าแท่งคอนเฟิร์มนี่แหละคือแท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งคอนเฟิร์มที่ดีที่สุด ย้ำาลครับว่าที่ดีที่สุดถามว่าแบบนี้คอนเฟิร์มไหมคําตอบคือคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเลยโค้ชคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือแท่งขาขึ้นเนาะถ้าทรงแบบนี้นะครับมันคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อเนี่ยมาเยอะแล้วก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามีแรงซื้อเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับแท่งนี้ถูกไหมครับเพราะในตรงนี้ถามว่าเราเข้าบายตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่โอกาสมันจะชนะน้อยกว่าแท่งนี้นั่นเองนะครับเจ้า2แท่งนี้ล่ะถามว่า ไม่ได้นะครับอาจจะได้แต่โอกาสชนะเนี่ยมันน้อยมากๆนะผมฉะนั้นแต่สองแท่งนี้ถือว่าไม่ใช่แท่งคอนเฟิร์มที่ดีที่ดีที่สุดคือแท่งนี้ครับที่ดีลองมาคือแท่งนี้ที่ผมถามคือคอนเฟิร์มแบบเนี้ยพี่จะไปใช้กับแบบไหนได้บ้างหล่ะนะครับคอนเฟิร์มตรงนี้มีก็จริงแล้วแต่ต้องออกไปเริ่มต้นเทรดยัยงไงนะผมเดินในคลิปนี้เนี่ยผมสอนให้นะครับอันดับแรกเลยนะผมก็เนื้อหาต่อไแบบนี้จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของโครงสร้างราคานะครับเพราะนั้นใครที่รู้โครงสร้างราคาอยู่แล้วนะผมก็สามารถที่จะข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนนั่่เองผมแตวา ถ้าใครที่เป็นแบบมือใหม่จ๋าเลยยังไม่รู้จักในเรื่องของโครงสร้างราคาเลยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมาฟังต่อได้เลยนะผมเดี๋ยวผมสอนให้นะครับก้อนดับแรกเลยโครงสร้างราคาใน f o r e x เนี่ยเอาแบบพื้นฐานนะฮะมันจะมีแค่3าแบบครับก็คือฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงและก็ไม่มีเทนแบบนี้นี่จะเป็นแค่ทรงแบบนี้ครับโครงสร้างราคาเนี่ยซึ่งถามว่าฝั่งขาขึ้นเอาฝั่งขาขึ้นก่อนนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาต้องวิ่งขึ้นมาทำไฮไว พอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อราคาทำหายไวแล้วเนี่ยเขาต้องทําอะไรครับเขาต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยแบบนี้พอทําแนวรับย่อยแล้วให้าจาไว้เลยนะครับว่าเมื่อราคาทําแนวรับย่อยแล้วปุ๊บจากจุดนี้แหละนะผมมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาีเทสไฮยตรงนี้แล้วขึ้นไปทำหายใหม่นะครับทรงแบบนี้เลยน,นั่นเองเหมือนเดิมครับราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีการอะไรต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับแบบนี้ครับผมและหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปดีเทสไฮยตรงนี้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นต่อนั่นเ,เป็นโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นไปเลยนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นนะครับถ้าผมวาดเคลียร์ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่าทฤษฎีดาวนั่นเองนะผมหรือว่าดาวเทอรี่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมเสริมแท่งเทียนมาให้ด้วยเนี่ยนะผมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะผมซึ่งก็คือจุดนี้นั่นแหละเขาทําแนวต้านย่อยไปแล้วนะผมก็ต้องลงมาทําอะไรครับลงมาทําแนวรับย่อยจุดนี้ซึ่งจากจุดนี้นะผมให ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้หรือก็คือการที่ราคาเนี่ยจากจุดนี้นะครับเขาจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้แล้วพอราคารีเทสไฮตรงนี้เสร็จแล้วนะผมสีที่มาทาคืออะไรครับคือราคาเนี่ยมันขึ้นไปทำหายใหม่ครับผมซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองเดี๋ยวผมชี้ดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับเอาทีละจุดเลยนะจุดนี้ครับคือจุดนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้นะผมข้างล่างตรงนี้คือโซนนี้และ รีเทสไฮตรงนี้ก็คือจุดนี้นะครับเมื่อราคาเทสไฮแล้วต้องขึ้นไปทำไฮใหม่ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกมันก็ต้องเป็นโครงสร้างเดียวเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะผมซึ่งมันก็ต้องเกิดแบบนี้ขึ้นครับคือการที่ราคาเนี่ยต้องวิ่งกลับตัวมาที่ผมวาดเองแต่ว่าในชิปในการาฟจริงเนี่ยนะผมราคาเนี่ยมันก็ทำโครงสร้างแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยครับราคาลงมาทำแนวต้านย่อยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันทำแนวต้านย่อยจุดนี้แล้วนะผมให้มีโอกาสจำไว้เลยนะครับว่ามันมีโอกาส80%ให้้มันขน,ขนขึแปดสิบเแบบปอร ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมพอมาถึงจุดนี้เสร็จเนี่ยก็คือจุดนี้นะครับราคาเขาเลือกได้ว่าเขาจะขึ้นทำไฮต่อไหมซึ่งถ้าเขาขึ้นมาทำไฮต่อก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาทำเหมือนวิ่จะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับราคาทําขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เองอันนี้คือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับในฝั่งขาลงก็ไม่มีระยากผมแค่กลับด้านยันก็คือราคาเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้นะครับราคาต้องวิ่งลงแบบนี้น,นั่นเองนี่คือฝั่งขาลงนะครับซึ่งถ้าผมกลับด้านแท่งเทียนก็จะเป็นแบบนี้คคครรรับือกาาาาททีี่นนลลงงมโ้ะครับ กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านตรงนี้แล้วลงมาริเทสโลใหม่ตรงนี้นะผมแล้วก็ลงไปทําโลใหม่จุดนี้นั่นเองถ้าจะลงต่ออีกก็ต้องไล่ไปเรื่อยครับผมทำเหมือนเดิมไปเรื่อยนั่นเองท,ที่มีบางคนถามว่าเออโค<ฆ>้ชอะไรตรงเนี้ยเราจะควรเข้าเทรดยังไงคําตอบก็คือว่าถ้าสมมติราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับให้เราจําไว้เลยว่าทุกครั้งเนี่ยที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้มันต้องทําอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับเมื่อาราคากลับตัวลงมามันจะทําอะไรอีกมันจะต้องทําแนวรับย่อยถูกไหมตามที่ผมวาดให้ดูตามโครงสรร้าาางคนบบแี เพราะนั้นจาไว้เลยครับว่าผมจากจุดนี้นะผมที่ราคาเนี่ยทำแนวรับแบบนี้ตรงนี้นะครับมีโอกาส80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาลีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทํำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจากจุดนี้เนี่ยมีโอกาส80%เลยนะที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปรีเทสไฮตรงนี้ไงเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราควรทําอะไรครับเราควรทําการเข้าบายจุดนี้ s l ตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ครับวิ่งขึ้นตรงนี้ นี่คือคอนเซปที่เราควรเล่นนั่นเองนะผมที่นี้ถามว่าเอาแล้วตอนแรกไอ้แท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันคําตอบก็คือว่ามันต้องมาใช้ดูในส่วนของแท่งนี้อันนี้จะลงลึกแล้วนะฮะแท่งคอนเฟิร์มเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมว่าให้ดูเปรียบเทียบเลยโครงสร้างเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมก็คือราคาต้องวิ่งขึ้นเรื่อยที่นี่ครับถ้าสมมุติเราใช้แท่งคอนเฟิร์มเข้ามาด้วยจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาวิ่งขึ้นมาพอราคาวิ่งไปถึงจุดนึงต้องทำอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงถูกไหมเมื่อราคากลับตัวลงนะครับับบทแนวร รอมันทําแนวรับก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปบายนะครับเรามันทำแนวรับตรงนี้ปุ๊บให้เราจําไปเลยว่าเฮ้ยถ้าราคาทําแนวรับแบบนี้แล้วจากจุดนี้แหละนะผมมีโอกาส80%ที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งนะครับขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้หรือก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งนะผมขึ้นมาเพื่อมารีเทสไฮตรงนี้นะั่นเองนี่คือจุดเดียวกันเปรียบเทียบซ้ายขวานะครับเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากจุดนี้ถ้าเราเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้นะผมก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะครับซึ่งการที่ราคาวิ่งขึ้นมาจุดตรงนี้แหละสีชมพูเนี่ยนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาตรงนี้น,นั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตออ่อไปคืออะไรราคาอาจจะขึ้นตอบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราจะเข้าบายตรงนี้ s l ตรงนี้ TP แค่ตรงนี้ก็พอเก็บกําไร,รสั้นก็พอนะผมซึ่งไอตรงเนี้ยถือว่าเป็นกําไรเสริมนะครับเพราะว่าการที่ราคามันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันต้องมีม ราคาต้องมีการกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาทําอะไรลงมาทําแนวรับย่อยอีกจุดหนึ่งแบบนี้ครับเมื่อราคาทําแนวรับยออ่อยจุดหนึ่งแบบนี้ปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว,ว่าเราต้องเข้าบายแถวจุดนี้ซึ่งก็คือประมาณตรงนี้ครับเพื่อหวังให้ราคาขึ้นมาตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นสมนุบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใช้ผนวกกับแท่งคอนเฟิร์มด้วยนะครับนี่ย้อนกลับมาเข้าแท่งคอนเฟิร์มแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเกินย้อนกลับไปในเรื่องของพื้นฐานให้แบบแรกนะครับเราจะเห็นนว่่าาาราคาเีย มันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆของมันถูกไหมครับทีนี้เมื่อต่อมันกลับตัวลงมานะครับสิ่งที่มันทําคืออะไรครับคือมันกลับตัวลงแบบนี้ครับปุ๊บแล้วมันทําอะไรอีกมันทําแนวรับย่อยแบบนี้ครับเมื่อมันทาแนวรับย่อยจะสังเกตเห็นนะเออบางครั้งเนี่ยราคาปิดเป็นแบบนี้เป็นแท่งสวยๆนะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งใหญ่ถูกไหมหมายความว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มที่ดีครับผมก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นตอบแบบนี้ได้นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดี๋ยวผมวาดเพิ่มเติมก่อน ถ้าเมื History, ics, ่อไหร่ก็ตามที hei, ่เราเห็นแบบนี er ้นะครับราคาผมพยายามจะวาดให้มันเหมือนกันที่สุดนะเพราะว่าอยากให้เปรียบเทียบแบบ2สถานการณ์ในรบบรูปแบบราคาใกล้ๆกันนะครับซึ่งก็ท่งประมาณนี้ครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะผมพยายามที่จะวาด Copy ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับบแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือแท่งนี้นี่แท่งที่ต่างกันคือแท่งนี้ครับเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคอนเฟิร์มแท่งเนี้ยชุดนี้นะครับมันต่ํากว่าไอตรงนี้ราคาขึ้นได้จริงแต่ถ้ามาท่งแบบนี้แล้วนะครับ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคือราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งนี้มันคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อเนี่ยไม่เยอะมากอันนี้แรงซื้อมันเยอะนะครับราคาเลยขึ้นได้แต่เจ้าแท่งนี้ครับ,ราาแ,แ,รบแรงซื้อไม่ได้เยอะมากราคาก็อาจจะลงก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยโอเคมันจะขึ้นแบบนี้ได้ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาตามประสบการณ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะขึ้นได้แค่ประมาณเนี้ยครับขึ้นได้แค่2แท่งแท่งเดียวไม่ถึงตรงนี้ครับแล้วก็กลับตวัวลงแบบนี้ก็็เเปปนนไได้่ะผพราาว คอนเฟิร์มเนี่ยมันไม่ชัดเจนถามว่าที่ผมสอนตรงนี้วาดขึ้นมาเนี่ยมันจริงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปกราฟจริงเนาะว่ามันเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเลยนะเดี๋ยวเราเอาชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับชุดนี้นะผมสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรเราดูนะครับสามแท่งนี้สี่แท่งนี้นะผมกับสามแท่งนี้สี่แท่งนี้เอชุดนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันคือแท่งนี้ครับคือโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงกลางก่อนนะจะเห็นว่าเปิียให้หมดเลยโครงสร้างทุกอย่างเนนนนี่ยมัเหืออออกกดลรบุญตตปิง้น สิ่งที่เห็นคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยทำธงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมเป็นทรงแบบนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือตรงนี้ราคาขึ้นมาจุดนี้นะครับราคาขึ้นมาจุดนี้อันนี้คิดซะว่ามันไม่ใช่กราฟเดียวกันนะอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งแต่ว่าผมเล่าไปพร้อมๆกันจะได้เห็นภาพเชิงเปรียบเทียบนะครับราคาขึ้นมาจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ถูกไหมครับสิ่งที่มันทําอะไรเหมือนกันก็คือการที่ราคาเนี่ยกลับตัวลงมาครับเมื่อราคากลับตัวลงมาก็คือจุดนี้นั่่นนนนนนเเออองงงงกััััับบบตตววมมาาาจุดีี้้ทํแรรรยยค เมื่อทำแนวรับย่อยแล้วก็คือตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองเพราะนั้นจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว,ว่าสิ่งเกิดขึ้นคือแบบนี้ครับราคาก็จะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เพื่ออะไรครับ <_ S 2> เพื่อมารีเทสไฮตรงนี้รีเทสไฮตรงนี้รีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นต่อแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรนี่เราดูนะครับสิ่งที่ต่างกันคือไอ้เจ้าชุดนี้ราคามันวิ่งขึ้นมารีเทสไฮได้แต่ผมย้อนกลับมันหนึ่งจะได้ไม่งงว่าทําไมราคามันกลับตัวลงเอาแค่ชุดนี้ก่อนนนครรตงีี้าาเ่ย มันขึ้นมาในเทสายได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้มันคอนเฟิร์มดีกว่าเท่าสังเกตดูนะแท่งนี้ครับถ้าสังเกตดีๆมันเล็กกว่าแท่งข้างบนนี่ครับแท่ง A กับแท่ง B สังเกตด้วยตานะแท่งไหนใหญ่กว่าครับคาตอบคือแท่ง A นะครับที่ผมว่าให้ดูตอนต้นคลิปก็ผมถามว่าถ้าสมมุติเป็นทรงแบบนี้มีแท่งแบบนี้มีแท่งแบบนี้มีแท่งแบบนี้แล้วก็แท่งแบบนี้แท่งไหนคอนเฟิร์มดีสุดวอลลุ่มเยอะสุดคําตอบคือแท่งนี้ ลองลงมาคือแท่งนี้ถูกไหมครับที่น้อยจริงๆคือแท่งนี้กับแท่งนี้เพราะนั้นไอ้เจ้าแท่ง A เนี่ยมันคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้อาจจะเป็นแท่ง B หรือแท่ง B แท่งนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มที่แล้วราคาก็เลยขึ้นได้แต่ถ้าเป็นแท่ง B แบบนี้นะครับราคาเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ แบบนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับมันทําโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมอะไรจะเกิดขึ้นครับตอนนี้ราคามาติดตรงนี้แล้วทำแนวต้านขึ้นแล้ววิ่งลงมาแล้วนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทําแนวรับแล้วก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกต,ต้องไหมครับเพราะการที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาทาแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับขึ้นมาหาแนวต้านขึ้นมาหรเทสแนวต้านตรงนี้นะครับาานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเกิดขึ้นจจรริิิงงมมั้คคคําตอออบืืเกดขึนนนนน่ผี ตัวอย่างในกราฟจริงนะครับตัวถามว่าทำไมราคามันถึงกลับตัวลงเพราะว่ามันเกิดเป็นแท่งเฟกเอาเนาะก็นั้นนอกประเด็นไปนะผมซึ่งถ้าใครที่อยากรู้จักเฟกเอาก็ไปดูคลิปอื่นได้เลยในช่องผมผมมีสอนไปแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของกราฟทองคำบ้างเนาะก็เมื่อกี้เนี่ยมันคือในส่วนของ g b p JPY นะครับตรงนี้เป็นกราฟทองคําแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างราคาก็เหมือนกันครับราคาวิ่งขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลงถูกไหมกลับตัวลงแล้วต้องมีอะไรครับต้องมีแนวรับย่อยพอทำแนวรับย่อยแล้วจำ เขาจะวิ่งขึ้นมาในเทสไฮตรงนี้แล้วข he <suffering> ึ้นไปทำไฮใหม่นะผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือแบบนี้เองจะเห็นว่าเออถ้าผนวกกับแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้นะครับที่เป็นแท่งใหญ่เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้ไกลมากๆนะผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะผมแท่งปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นแค่นี้นะครับเป็นแท่งเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสที่อะไรครับมีโอกาสที่การ์ดจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้มมมมันไ่แแข็งงรากกพอผ ประมาณนี้แล้กันนะครับสุปให้ก็คือว่าเราต้องรอดูคอนเฟิร์มว่าแท่งที่มันปิดเป็นแนวรับแบบนี้ยมันเป็นแท่งใหญ่ไหมนะครับถ้ามันแท่งใหญ่ก็ผ่านก็จบเลยนั่นเองนะผมแต่ถ้าไม่ใช่อันนั้นคือมีปัญหาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะผมสามารถฟังต่อได้เลยนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอคร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o s อ s i ซ a ์ a ณุตโของแท่งเทียน Candle ท e n นแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p u r t e ซนต์ ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัทกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สน online, ี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้้้งงงงแแตตตต่่่่่รรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมมออออออพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่นตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่าทนั้นนะปกติราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ 5 5 9 9บาทนะครับโอ้โหแพงจังเลยโคตดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะฮะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา4 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่น้องบางคนบอกโอ้โคตโก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอเรกเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะ p อ o r t แตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไง ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะฮะว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดือนะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยเืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ทั้จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมกัทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e id add ตรงนี้หรือถ้าติดต่อ l ล ne ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอ แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9พนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นนนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิบิโดราคาห้าพาร้อยบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีววิที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะคครับื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เน,เ,รอเนน้ล็นต์นะส,ะสมกไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆ้้้้ออับบวว่่่ผผยงยนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรูร้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บบนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลรงถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1, 0 0 0บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาท4ี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็ดในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาดเรียนนะผมสวัสดีครับ